ยูเครนประกาศตัดสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือทันทีหลังจากที่ประเทศแห่งนี้ประกาศรับรองเอกราชของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตส์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์สองแคว้นในยูเครนที่ประกาศแบ่งแยกดินแดนและรัสเซียได้ใช้กำลังบุกรุกจนยึดพื้นที่ได้ในขณะนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นความพยายามที่หวังบ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศทั้งนี้เกาหลีเหนือเป็นชาติที่3ในโลกที่รับรองเอกราชให้แก่2สาธารณรัฐใหม่ต่อจากรัสเซียและซีเรียโดยเกาหลีเหนือได้แสดงจุดยืนสนับสนุนรัสเซียในการรุกรานยูเครนเพื่อยึดพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ซีเรียก็ถูกยูเครนตัดสัมพันธ์เช่นกันพร้อมประกาศจะใช้มาตรการคว่ำบาตรกดดันให้หนักหน่วงกว่าที่เคยมีมาด้วยด้านเดนิส พูซิลินผู้นำสาธารณรัฐประชาชนโดเนตส์แสดงความหวังถึงความร่วมมือและการค้าขายที่เพิ่มขึ้นกับชาติในเอเชียแห่งนี้ที่อยู่ห่างออกไปถึง 6,500 กิโลเมตรโดยสาธารณรัฐประชาชนโดเนตส์เพิ่งเปิดตัวสถานเอกอัครราชทูตในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อ12กรกฎาคม2565โดยพิธีแบบเรียบง่ายโดยอ้างว่าไม่อาจจัดงานเฉลิมฉลองได้ในขณะที่เพื่อนร่วมชาติยังบาดเจ็บล้มตายอยู่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากรัฐบาลรัสเซียไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีเปิดแต่อย่างใด